สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำแพมหน้าลากรอบนะครับซึ่งหลายท่านเวลาทำแพมหน้านะครับไม่ว่าแต่หลายท่านครับผมคนหนึ่งนะครับเวลาทำแพมหน้าแล้วก็จะได้กลิ่นแบบมั่วๆแบบนี้นะครับกลิ่นแบบมั่วๆแบบนี้ซึ่งมันจะไม่สวยเอาซะเลยนะครับนี่ต้องตัดทิ้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นจากกิ่งชำนะครับต้นจากกิ่งชำนี่รากของมันจะไม่สวยเลยนะครับมั่วยุ่งเหยิงกันไปหมดนะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะเราไม่ดูรากมันก็จะพันมั่วนะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับคล้ายๆนะครับรากมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำนะครับด้วยเทคนิคง่ายๆนะครับก็ใช้นี่ครับกิ่งแพมหน้านะครับกิ่งแพมหน้าก็แล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่ขนาดที่เราจะเล่นนะครับกิ่งสั้นกิ่งยาวแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทั่วไปเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวเอาตัดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้กิ่งแพมหน้ามานะครับเราก็ดูข้อตามันนะครับอันนี้เป็นข้อตาที่มันจะออกตานะครับเราก็กะดูนะครับว่าเราจะเล่นให้มันสูงประมาณไหนนะครับนี่ครับเราจะเล่นให้มันสูงประมาณไหนนะครับเราก็ควันมานะครับอันนี้แช่น้ำยาเลี้ยงรากแล้วนะครับประมาณผมแช่ไว้น้ำยาเลี้ยงรากไว้แล้วนะครับนี่เราก็จะมาเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้นะครับมาเจาะดูตรงกลางนะครับนะครับก็จะดูให้มันพอดีกับนะครับพอดีกับกิ่งไม้ของเรานะครับนี่นะครับก็อันนี้ถ้าเราจะเล่นจิ๋วนะครับเราจะเล่นจิ๋วเราก็จะทำไม่สูงมากนะครับระหว่างลำต้นไปหาตาคือกิ่งมันก็จะออกกิ่งมันก็จะออกแตกออกมาตรงนี้นะครับซ้ายขวานี้นะครับแล้วก็รากของมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจะไม่ทิ่มลงดินนะครับจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการผมก็จะลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับโอเคเดี๋ยวก็ทำมาดูอีกกิ่งนึงแล้วกันครับกิ่งนี้นะก็กะนี่ครับนี่เป็นตาของมันเป็นตาเราก็กะไม่ให้สูงมากนะครับเราจะถือว่าเราจะเล่นใส่กระถางจิ๋วแบบนี้นะครับอันนี้กระถางไม่สวยแล้วก็ใส่มันก็กระดาษไม่ใหญ่มากนะครับก็ควันไปนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้แล้วแต่เราจะกรีดไม่กรีดก็ได้นะครับตรงอันนี้ผมจะกรีดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นี่ครับ
ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำเลือกขนาดกิ่งให้ดีๆเนี่ยครับอย่างกิ่งนี้มันสูงไปปกติถ้าชำปกติแต่ก่อนถ้าผมชำก็จะเสียบลงไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งข้อตามันก็อยู่สูงอ่ะมันก็ลำต้นมันก็จะสูงเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนี่ครับยังชำใช่ไหมเราไม่รู้ฮะแล้วก็ชำแล้วก็เสียบลงไปเลยเสียบแล้วมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้พอมันติดแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับมันสูงไปกิ่งมันออกตรงนี้มันก็ใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ก็ลองทำเดี๋ยวก็จะลองมาทำที่เข่งนี้ดูนะครับว่าไม่จะได้ไม่ทำหลายรอบนี่ครับนี่ข้อตามันนี่นะครับเพื่อตัดประมาณนี้ไม่ให้มันสูงมากนะก็บางออกนิดหน่อยนะครับบางออกนิดหน่อยจะก็กะให้ดีแล้วกันนะครับกะขนาดลำต้นขนาดความสูงของลำต้นนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้ถ้าตามันออกแล้วค่อยไปเก็บเอานะครับค่อยเก็บหัวเอาครับนี่ครับแล้วก็ทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวทีนี้ก็เราก็จะเอาไปใส่กระถางนะครับเดี๋ยวผมเอาเตรียมดินกับกระถางก่อนโอเคครับนี่ก็เป็นดินนะครับดินก็เป็นดินคุ้ยไผ่คุ้ยมะพร้าวแล้วก็ดินปุ๋ยมะพร้าวมูลไส้เดือนปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้มันผมแช่น้ำยาเลี่ยงรากไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาลงไปเลยนะครับเสียบลงไปเลยแล้วก็เอาดินกรบกระถางเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับหรือกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วกระถางเล็กกว่านี้นะก็ได้นะครับจะอบไม่อบก็ได้นะครับจะวางไว้เฉยๆมันก็เกิดนะครับแถมหน้าไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าถ้ามันมียังไงเรามันกิ่งมันเยอะนะครับเราก็ตายแล้วก็ทำใหม่ถ้าจะให้ชัวร์ 100% ก็อบก็ได้ครับแต่ผมก็จะไม่อบนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวรดน้ำก็ผสมบีวันนิดหน่อยนะครับโอเคครับ
นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะติดไม่ติดเดี๋ยวลากจะออกมาเป็นยังไงหรือจะติดไม่ติดยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูก่อนนะครับสองอันสองสองต้นนะครับส่วนพวกที่เหลือนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำทีหลังนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำนะครับทำไว้ทั้งหมดนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวโน้ตชาแนลสวัสดีครับ